เมื่อกี้ในช่วงที่รับบาตรแล้วก็ไปรับประกิณอยู่ๆก็จิตได้ระลึกแวบขึ้นมาในคำว่าบ่วงกรรมที่อาจส่งที่นั่งอยู่ณบัดนี้ก็ได้ระลึกถึงคำว่าบ่วงกรรมหรือห่วงกรรมโยมฟังนะสองคำบ่วงกรรมหรือก็จะอธิบายพอเป็นสังเขตจูบายจะมานึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงตอนออกไปโปรดญาติโยมธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุดโลกลูกสาวอายุประมาณชั้นป.สามพ่อเลี้ยงก็แก่สุขภาพดูไม่แข็งแรงก็เริ่มเฉื่อยชาเห็นแล้วทำงานการก็ไม่ไหวดูแล้วลูกสาวก็ทำไม่ได้เพราะแม่ป่วยก็ต้องดูแลนี่คือเรียกบ่วงกรรมจะมัดผูกรัดนานแค่ไหนก็อยู่ที่ชะตาที่เราทำกันไว้ก็อยู่กันแบบใช้คำว่าไม่พอใช้จ่ายไม่มีเงินจะเยียวยาชีวิตตามสมควรของฐานะนะใช้คำนี้ก็ต้องอยู่แบบมีเงิน 6-700 เท่านั้นคือเงินของคนสูงอายุยังมีค่าไฟค่าน้ำอีกก็อยู่ในนั้นนี่คือบ่วงกรรมดิ้นไม่ได้ถ้าดิ้นปั๊บทิ้งแม่อักขตันอยู่ความดีนั้นปรากฏแล้วมีผู้มาเห็นคนที่มีใจบุญสุนทานหรือถือคุณธรรมถ้าเขารู้
็ต้องคงพังถ้ากุศลมีต่อกันก็อาจจะส่งเงินให้พอที่จะเลี้ยงดูหรือพ่อเลี้ยงนั้นต้องใช้เงินใน700ในเดือนก็ว่ากันไปแต่ว่าบ่วงกรรมนี้ก็ได้สลัดออกไปโดยเหตุแห่งธรรมนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหลายชีวิตต้องเดินมาถึงจุดนี้ต้องทนอยู่สภาพอย่างนี้หรือต้องทุกข์อยู่ในชีวิตที่ต้องเป็นเช่นนี้อันนี้ก็บ่วงกรรมกว่ามันถูกผูกทีนี้ห่วงกรรมอีกจากบ่วงเปลี่ยนเป็นกรรมห่วงห่วงกรรมห่วงห่วงบ่วงรักก็จะสร้างเป็นกรรมทุกข์บ่วงผ่านมาแล้วก็ห่วงห่วงสิ่งนั้นห่วงสิ่งนี้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้แล้วทำให้ใจเศร้าหมองหรือจิตนั้นผูกพันกับสิ่งนี้ที่ไม่คลายจากทุกข์ได้เลยรวมทั้งคำว่าความพยาบาทด้วยมันเป็นบ่วงกรรมรวมเข้าไปในห่วงกรรมนี้ด้วยมันจะผูกพันกันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ต้องถามใจตัวเองจะจบลงเมื่อไหร่ถามใจตัวเองจะสิ้นสุดยังไงถามใจตัวเองเพราะมันคือห่วงกรรมมีทั้งแรงพยาบาทด้วยที่เป็นห่วงเป็นบ่วงมัดด้วยแล้วก็หวงห่วงบ่วงรักมันกินไกลและกินกว้างมากจึงใช้คำว่าบ่วงแห่งห่วงทั้งรักทั้งแค้นทั้งพยาบาททั้งคิดถึงคิดฮอดทั้งอยากพบอยากเจออยากเห็นอยากจะอยู่ร่วมกันอยากจะใช้ชีวิตอยู่กันนานๆแต่ก็มีเหตุอีกที่ไม่สามารถที่จะเป็นดังที่ตนพึงประสบจึงมีคำว่าห่วงแม้คนตายก็ยังมีห่วงเป็นบ่วงผูกให้มีภพต่ออยู่เอาอย่างตัวอย่างง่ายๆถ้าโยมดูเรื่องแม่นาคพระโขนงจะเป็นตำนานจะเป็นความจริงก็สุดแล้วแต่นะในยุคนั้นในเวลานั้นที่เล่าขานกันมาการถูกปลดปล่อยสุดท้ายก็อาศัยพระธรรมคำสอนแล้วก็จิตตัวเองต้องยอมวางบ่วงแล้วห่วงนั้นไว้เพื่อจะยุติจะได้เริ่มพบใหม่ที่ดีขึ้นไม่อย่างนั้นห่วงบ่วงนี้ก็จะกินนอนไม่เป็นสุข
แม้ตายแล้วภพภูมินั้นก็ยังทุกข์ต่อนี่ไงที่ตบานำพาญาติโยมพุทโธกันอยู่คนเราเป็นมนุษย์มีทุกข์ทั้งกายแล้วก็ใจนั้นก็ต้องช่วยกันสองแบบจึงมีคำว่าธรรมสัญจรแล้วก็เมตตาธรรมคำจุนโลกถ้าคนมองผิวเผินบอกเอ๊ะกิจของสงฆ์ไหมยิ่งกว่ากิจของสงฆ์ซะอีกเมตตาธรรมถ้าพระไม่มีเมตตาธรรมจะเป็นพระได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็พระใช้ธรรมะนำออกจากวัดไปตามบ้านเรือนยิ่งดีด้วยซ้ำไปเขาเรียกเข้าถึงเข้าถึงญาติโยมบางคนไม่เคยเข้าวัดหรือไม่ได้มีโอกาสเข้าวัดหรือภาระที่แบกไว้หนักเรื่อเกิดจนลืมสิ่งนี้ไปแล้วว่าตนคือชาวพุทธว่าตนนี่มีพุทธะเป็นที่พึ่งความทุกข์ทำให้ลืมสิ่งนี้ไปไม่รู้กี่ปีอาจจะถึงกับว่าตายยังไม่ได้สติระลึกถึงนี่ไงมองให้เป็นมองให้เห็นมองให้เข้าใจอย่าเข้าใจว่าพระต้องนั่งเทศอยู่ในวัดสวดมนต์อย่างเดียวนั่นคือพระต้องเปิดหนังสืออ่านตำราอย่างเดียวแสดงว่าเราเข้าใจเบื้องต้นคือการศึกษาคือการปฏิบัติบำเพ็ญตนแต่คำว่าอุทิศตนนี่เราไม่เข้าใจจริงหรือแกล้งไม่เข้าใจคำนี้เป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการบำเพ็ญตนใช่อีกพระพุทธเจ้าที่อยู่ได้ถึงวันนี้ที่มีผู้กราบสักการะบูชาไม่ใช่บำเพ็ญตนอย่างเดียวนะอุทิศตนของพระพุทธเจ้านี่แหละคนถึงถือเอาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะก็เพราะพุทธะได้ออกโปรดเวนยสัตว์น้อยใหญ่ทั้งมนุษย์และอมนุษย์นั่นถามว่ากิจของพระพุทธเจ้าไหมและถามว่านั่นกิจของสงฆ์ไหมอย่าลืมว่าตมาไปตมาแทรกธรรมะมีคติธรรมเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบจะให้เขามาหาเราแต่เราเดินไปหาญาติโยมที่ยังมีห่วงมีบ่วงกรรมอยู่คนเหล่านี้คิดเลยว่าชาตินี้เขาจะได้มาโอกาสริบหรี่มากเลยใช่ไหมสุดท้ายคนติดตามกันเป็นล้านล้านสองล้านห้าสองล้านสามสองล้านหนึ่งล้านเก้าล้านเจ็ดเฉพาะวิวที่ขึ้นเป็นล้านล้านนอกนั้นก็หลักแสนอัพหมดห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนสี่แสนสามแสนสองแสนกว่าเกือบทั้งนั้นแสนกว่ากำลังขึ้นจะสองแสนทั้งนั้นต่ำสุดก็ร่วมแสนทำไมถึงเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เพราะนั่นเราเข้าถึงเคาะประตูบ้านกันเลยอยู่ไหมพุทโธมาแล้วอยู่ไหมนี่ไงแล้วตมาก็ต้องสอบถามให้รู้ลึกตื้นหนาบางก่อนที่จะช่วย
แล้วก็ให้ตั้งอยู่ในการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคนเราถ้าได้รับความเมตตาแล้วหรือได้กำลังใจบางคนเขาลืมเขาถูกลืมหรือเขาอาจจะไม่เห็นตัวเองมีค่าแล้วก็ได้พอมีคนเห็นชีวิตเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่ไม่มีประโยชน์หรือถูกลืมไปจากโลกใบนี้เขาเริ่มปัดฝุ่นตัวเองไม่มากก็น้อยแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละคนคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่เท่ากันนั้นอะไรก็ได้ใครก็ได้ที่เราเข้าไปถึงหัวใจเขาได้แล้วเขาเปิดแล้วเขายอมรับนี่ไงอย่างน้อยคำว่าพุทโธที่เขาออกมาจากปากหรือออกมาจากใจเขาหรือเพียงตั้งนะโมสามจบมันก็เป็นจุดเริ่มแล้วไม่ใช่หรือไม่ใช่มันก็คือจุดเริ่มแล้วแล้วรู้ไหมอานิสงส์เท่าไหร่ที่เราเอ่ยคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธหรือตั้งนะโมสามจบนั่นเราถือว่าจิตวิญญาณนี้เรามีที่พึ่งแล้วจากนี้ไปญาติโยมต้องเดินเองแล้วนะอาตมาไปแล้วนะโยมจะยินคำนี้ไปแล้วนะถูกหรือเปล่าฉะนั้นระหว่างบ่วงกรรมกับห่วงกรรมมันเหมือนโซ่วัฏฏะทุกข์ที่มัดสัตว์ให้ติดอยู่กับภพลองดูว่าถ้าเราอยู่สภาพตรงนั้นแล้วมีพระไปหาคุยด้วยหัวเราะด้วยสอดแทรกคติธรรมไปด้วยเอื้อเฟื้อกันไปด้วยบอกซะว่าเขาจะไม่คิดถึงพระโยมได้ยินใช่ไหมมียายสองคนพอหันหลังอยากให้มาอีกนะมาอีกชอบพระมาคือบางครั้งเนี่ยเพียงคำว่ามีคนมาถามถ่ายสุขทุกข์เราบ้างความกดดันครับแค้นความน้อยเนื้อต่ำใจมันอาจจะลดลงไม่มากก็น้อยโยมเชื่อไหมคำนี้แค่เราได้พูดอะไรแล้วมีคนฟังเนี่ยเรารู้สึกดีขึ้นมาเลยแล้วมีผู้ไปให้อีกแต่มาเลือกที่จะให้ก่อนส่วนใหญ่ก็จะเลือกคนค่อนข้างที่ขัดสนก่อนชั่วโมงนี้นะขัดสนคนที่ขัดสนจริงๆก่อนแล้วไปดูคลิปที่ตมาไลฟ์สดให้ดูว่าตมาต้องเดินตัวงอไปทุกที่ยืนตรงไม่ได้สังกะสีบาดหัวบาดคอเนี่ยชนนะไม่ได้ต้องเข้าห้องน้ำแต่เราห้องนี้ก่อนประตูไม่มีแล้วใช้เชือกมัดดันกันไว้ครูสังกะสีนี่พรุนไปหมด
ทำไมตมาจะไม่รู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่เราทำมีสาระมีประโยชน์แค่ไหนรู้ทำแล้วมันสุขสบายหรือลำบากทำไมจะไม่รู้หัวใจของคนยังไม่อุทิศตนและไม่เข้าใจจะเข้าใจเพียงคำว่าบำเพ็ญตนเหมือนทำดีอยากได้ดีให้ตัวเองแต่คนหนึ่งทำดีต้องการให้สังคมมีความสุขยอมว่าหัวใจใครถ้าบอกไงว่าถ้าอยู่ทำเพื่อตัวเองได้แค่หมดลมหายใจแต่ถ้าอยู่กับคนทั่วไปได้แผ่นฟ้าแผ่นดินและหัวใจนี่มันใช่อ่ะคุณธรรมมันไม่ใช่ความรู้ที่เราเข้าใจอย่างเดียวแต่มันคือเมตตาธรรมต่างหากนี่คือคุณธรรมเราเริ่มเมตตาตัวเองแล้วก็ปรารถนาให้มีความสุขนี่มันก็คือธรรมะอยู่แล้วเราศึกษาเล่าเรียนเพียรเขียนอ่านเพื่อให้มีความเจริญขึ้นนี่ก็คือธรรมะอยู่แล้วแต่ใครจะอุทิศตนเป็นสักกี่คนในโลกใบนี้นี่ไงธรรมะจึงบอกความรวยความจนถ้ามีการแบ่งปันกันปัญหาจะไม่เกิดขึ้นสังคมที่มีปัญหาธรรมาย้ำบ่อยว่าเกิดอยู่แค่สองคำเท่านั้นสองประโยคประโยคที่หนึ่งคือคนเห็นแก่ตัวนี่คือปัญหาของโลกและสังคมและของมนุษย์ความรู้พัฒนามาหลายพันปีตะกะยังไม่สามารถแก้ไขได้กับคำว่าคนเห็นแก่ตัวนอกจากใช้คุณธรรมอุทิศตนเสียสละจบทุกเรื่องอุทิศตนเสียสละใช่ไหมเห็นแก่ตัวต้องแย่งชิงกันสุดท้ายมันแก้ไม่ได้หรอกฉะนั้นเข้าใจธรรมะให้ถูกด้วยไม่งั้นเป็นผู้รู้ที่ไม่เข้าใจความรู้แท้จริงเป็นความรู้จากตำราชัดๆเลยแต่ไม่ได้เป็นความรู้จากชีวิตที่เป็นธรรมอันบริสุทธิ์ไปเข้าใจให้มันจริงก่อนรู้หนึ่งไม่รู้อีกหนึ่งความรู้คุณเป็นเพียงตำราเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นความรู้แห่งความพ้นทุกข์นี่ไงปุถุชนที่รู้กับอรหันต์ที่รู้ต่างกันตรงนี้แหละเรามาพูดด้วยความยึดมั่นถือดีถือชั่วกันไม่ละไม่วางกันสักทีส่วนอรหันต์ท่านละชั่วแล้วก็ไม่ยึดติดในคำว่าดีแต่ท่านบำเพ็ญบารมีไม่หยุดนี่ไงฉะนั้นหลายคนที่บอกเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวทำตัวเป็นบัวใต้น้ำเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีแต่มาบอกถ้าเห็นใครทำความดีสาธุอย่างเดียวอย่าไปว่าเขาทำได้แค่ไหนก็เขาทำดีแล้วสาธุแต่คนทำไม่ดียังมีพวกยังเข้าข้างอย่างนี้มันคืออะไรอ่ะใช่ไหมโจรยังมีพวกเลยไปมาๆเอ้ามันก็เกิดการปล้นขึ้นมามันกลายเป็นกำลังที่ไม่ดีมีกำลังมากขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่
ตมาจะไม่ไปอย่างนั้นตบอดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดินรู้ฟ้ารู้ใจเรารู้ว่าสิ่งที่ทำแล้วเป็นคุณธรรมหรือยึดความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมนี่ไงตลอดเกือบ50วันที่ผ่านมาตมาดูจิตตลอดยิ่งเห็นจิตมันยิ่งโปร่งโล่งเหมือนทะเลไม่มีฝั่งเหมือนฟ้าไม่มีขอบเหมือนชีวิตไร้พรมแดนความหมายคืออะไรชีวิตที่ไม่ต้องอยู่กับทุกข์ส่วนกายก็เดินไปเรื่อยใช้หลักคำสอนของพุทธะเนี่ยไปด้วยเป็นการประกาศธรรมที่ตรงจุดถูกเวลาเข้าหาญาติโยมและสิ่งที่ปรากฏก็คือกรรมดีมีผู้ให้และมีผู้รับทั้งวัตถุสิ่งของเข้าของทั้งกรรมดีคุณธรรมเขาจะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนถูกลืมจากนี้ไปเขายังมีคุณค่าอยู่ในตัวเขาเองถ้าเขาทำตามที่พระบอกชี้ทางเขาไม่มีโอกาสเข้าวัดหรอกแค่ปากท้องเขาก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมเออแค่ความลำบากเขาบ่วงกรรมเขาก็เสร็จอยู่แล้วเอาละวันนี้ก็สมควรนะจากนี้พระสงฆ์จะได้พิจารณาอาหารกัน หันธัมมยังตั้งคณิกะปัจเวคณะปาทังพะนะอามาเสปฏิสังขายโยนิโสปินตปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาดวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามทายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวะอิมาสกายะสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพเวหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุราณัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวละวันจเวทนังนะอุปาเทศามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น
ยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารุจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้เราตั้งใจรับพรแผ่บุญกุศลกันยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจจังวุฒฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังอากาโตเวปัสสนานังอากังธรรมังวิญญาณตังอาเกบุตเตปัสสนานังดักขิไนเยอนุตเรอาเกธัมเมปัสสนานังวิราคุปสัมเมสุเขอังเกสังเกปัสสนานังปุญญะเกเตอนุตเรอังคสมิงดานังดาดัตังอากังปุญญังปวัตติอากังอายุจวันโนจายะโสกิติสุขังบาลังอังคสดาตาเมธาเวอคธัมมะสมาหิโตเดวะพุโตมนุสโสวาอคปโตปโมทติติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสทาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารกันเจริญพรญาติโยมแม่ชีพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกัน